สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง10เทคนิคการพูดอย่างไรให้น่าฟังตอนที่1ผู้ฟังทุกท่านครับการพูดยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในทุกช่วงตอนอยู่ตลอดเวลาวันนี้ครับหากเรามีโอกาสได้เป็นผู้พูดนักถ่ายทอดนักสื่อสารแล้วก็เทคนิคที่1คืออย่า over acting ภาษาอังกฤษคำว่า over คือเกินเลย acting ก็คือการแสดงออกอย่าแสดงออกแบบเกินเลยนะครับขณะที่พูดควรแสดงท่าทางประกอบอย่างเหมาะสมพอดีพอดีไม่ควรเล่นใหญ่จนเกินไปนะฮะหรือนิ่งเป็นขอนไม้จนเกินงามมิฉะนั้นแล้วครับการพูดของเราจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ฟังอาจไม่มั่นใจได้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญเทคนิคที่2ครับสีหน้าส่วนสำคัญการแสดงออกทางสีหน้าถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอะไรเพราะผู้ฟังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากดวงตาดังนั้นควรทำให้สีหน้าเบิกบานอยู่เสมอเพราะนอกจากท่าทางทั้งหมดแล้วสีหน้านี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ฟังให้ความสำคัญกับผู้พูดเทคนิคที่3ครับมีบุคลิกชัดเจนการมีบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองนะฮะจะช่วยให้การสื่อสารเป็นที่น่าจดจำยิ่งขึ้นเพราะเรามีคาแรคเตอร์ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนได้อย่างเด่นชัดเทคนิคที่4คือมีอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้ฟังฟังอย่างคล่องนะครับอย่างไหลลื่นผู้พูดควรทำตัวให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอและในขณะเดียวกันเมื่อกำลังเล่าเรื่องหรือเข้าประเด็นสำคัญก็ควรแสดงออกทางอารมณ์นะครับออกมาตามเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความรู้สึกลึกซึ้งในคำพูดดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นครับเทคนิคที่5พูดอย่างหนักแน่นคำพูดที่มีพลังมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหรือประโยคเด็ดๆที่ดีต้องมีอารมณ์ความรู้สึกและระดับเสียงที่หนักแน่นครับเพื่อให้สารที่เราได้พูดออกมานั้นมีพลังและส่งพลังวันนี้ขอนำเสนอตอนที่1 5เทคนิคก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีก5เทคนิควันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ